ตอนนี้ก็พร้อมออกเดินทางในวันที่15แล้วนะครับวันนี้น่าจะตั้งเป้าไว้นะครับว่าน่าจะต้องไปถึงเมืองวิงซึ่งอยู่ห่างจากนี้ไปประมาณ120กิโลเมตรนะครับว่าระยะทางจากคำนวณเวลาดูแล้วถ้าจะไปให้ถึงฮานอยวันที่5พฤษภาเนี่ยก็น่าจะต้องวันนี้น่าจะต้องไปถึงเมืองวิงแล้ววันต่อไปก็ค่อยไปวันละ100กว่ากิโลเมตรนะครับวันนี้เรามีอินเทอร์เน็ตใช้แล้วหลังจากได้ซิมมาเมื่อวานออกเดินทางจากเมืองลาแคร์มีการเปลี่ยนเส้นทางนิดหน่อยดูจากแผนที่แล้วถ้าจะไปฮานอยไม่จำเป็นต้องแวะเมืองหาปิ่งแล้วตรงไปเมืองวิงได้เลยเราต้องรีบไปให้ถึงฮานอยเพราะว่ามีกำหนดไปดูงานสื่อเวียดนาม1สัปดาห์นะครับทางช่วงนี้ยังเป็นถนนสายเล็กๆผ่านวิวทุ่งนาเขียวขจีสบายตามากผู้คนริมทางก็อัธยาศัยดีตะโกนทักทายกวักมือเรียกให้ไปหาช่วงบ่ายเจอทางกำลังก่อสร้างเป็นดินแดงเละเลี่ยงไม่ได้เขาบอกว่าระยะทาง5กิโลเมตรเนี่ยจะต้องผ่านอย่างนี้มันเป็นทางโคลนแต่มันน่าจะพอผ่านได้ปะ5กิโลเมตรเชียวหรอหวังว่ากิโลเมตรที่6มันจะดีนะรถก็เริ่มมีเสียงแล้วเนี่ยไม่รู้มีปัญหาอะไรหรือเปล่าหลังจากที่เริ่มลุยโคลนเนี่ยโอ้โหดูสิในบริเวณเส้นสายตรงนี้ให้รถเข้าไปก่อนเห็นปะโอ้ my god มันโหดมากเลยนะมัน8กิโลเมตรกว่าเข้าไปแล้วยังไม่มีทีท่าว่าจะหมดอีกทางคันที่โหดนี่เลยนะครับผ่านมาแล้ว8กิโลเมตร9กิโลเมตรอ่ะโอ้ย my god มันเริ่มมีทางลาดยางมาครึ่งหนึ่งเนี่ยเราจะไปวิ่งในเส้นลาดยางเขาได้ปะหรือว่ามันยังลาดไม่ดีเอาเหอะวิ่งไปก่อนเนี่ยเริ่มละก็พอที่จะเริ่มเห็นว่ามันน่าจะไปสู่แนวทางที่ดีขึ้นแล้วนะครับเส้นทางข้างหน้านี้ขอแค่ว่ารถอย่าเสียอย่าเป็นอะไรตอนนี้เลยวันทรงโปรดทางเบื้องหน้าเริ่มผิดจากทางที่ผ่านมาโอ้รู้สึกว่าจะเข้าสู่หนทางปกติแล้วครับตอนนี้นะครับผ่านทางรุ่งโหดมาเป็น10กิโลนะครับตอนนี้ก็เริ่มจะปั่นสบายขึ้นแล้วแต่ตั้งแต่ปั่นมาเนี่ยนะครับตั้งแต่แยกออกจากทางถนนสายโฮจิมินห์มาเนี่ยยังไม่เจอหลักกิโลเมตรเลยนะครับว่าทางสายนี้เป็นสายอะไรยังไงอีกกี่กิโลเมตรจะถึงเมืองอะไรแบบนี้นะครับกลัวหลงอ่ะไม่ใช่อะไรหรอกไว้ถามทางคนแล้วกันดีทางบาซาบาซาตามไกด์น่ะชมอะไรกันตามไกด์น่ะตามไกด์นี่ชมกระบะดีทางตามตามไกด์ตามกิโลเมตรไม่รู้เรื่องอยู่ดีตรงไปก่อนนะครับจำเอิญจีจำเอิญตกลงว่าจะต้องตรงไปอีกเท่าไหร่แล้วก็เพราะเขาไม่มีป้ายบอกอะไรเลยไงวิ่งวิ่งไปเลยได้นะได้บาซาบาไกด์บาซาบาไกบาไกบาบากิโลเมตรบากิโลบาซาบาซาเราขังมาน้ำเมยมาเจอพี่ทางเจ้าหน้าที่นะคะเขาบอกว่าให้ตรงไปอีก3กิโลเมตรแล้วจะถึงทางแยกถ้าเลี้ยวขวานี่จะไปหาติ๋งถ้าเลี้ยวซ้ายนี่ก็จะไปวิงนะครับโอเคจำเอิญอานพอหลุดพ้นจากทางวิบากก็ไปแวะพักกินโยเกิร์ตพักแล้วก็ปั่นไปเจอจุดท่องเที่ยวเห็นวิวเจดีย์อยู่บนภูเขาบาวิวเนี่ยบาเมื่อยบาเมื่อยลูกหนึ่งประมาณ
ไม่ถึง10บาทลูกละ5บาทบาเมื่อยบาเมื่อยโอเคสักเฮ้ยบาเมื่อยมัน 30,000 ดีกว่าบาเมื่อย 30,000 ลูกละ50บาทวันบาเมื่อยบาไม่งานหมดกี่โอ้หมดกี่หมดกิโลอ๋ออันเนี้ยไฮลัมไฮไฮไฮลัมไฮลัม25ไฮลัมเออไฮลัมเองหมดกี่หมดไฮเมย์ลัมไฮเมย์ลัมไฮเมย์ตามเพิ่นมักเรื่องเนื้อหายเมื่อยตามเหรอเออหายตามหายตามหายตามงานอ๋อหายเมื่อยตามเออซื้อแล้วก็ขอกินเลยเดี๋ยวเองแกเป็นไงตาก่ะปั่นต่อไปตามทางจนถึงเมืองฮงลินก่อนถึงวิ่ง20กิโลแต่ฟ้าจะมืดแล้วครับเลยแวะพักที่เมืองนี้ได้ที่พักสภาพดีราคาถูกมากบังเอิญมีก๊อกน้ำอยู่ด้านหน้าเลยขอเขาล้างรถหน่อยก่อนออกไปหาข้าวกินไก่ไหนล่ะไก่หญิงเมียนกาได้กินวุ้นเส้นไก่ครับปิดท้ายด้วยกาแฟดริปใส่นมข้นแบบนี้นะครับคนเวียดนามเขาเรียกกาแฟเสือวันนี้ตั้งเป้าไว้ว่าจะต้องไปให้ถึงเมืองถานคว้าซึ่งอยู่ห่างจากนี่ประมาณ150กิโลซึ่งมันค่อนข้างไกลนะฮะตั้งแต่ปั่นมาไม่เคยปั่น150กิโลเมตรเลยนะครับก็จะลองดูว่าจะไปถึงไหมเหลือระยะทางอีก300กว่ากิโลเมตรก็จะถึงฮานอยแล้วนะครับอาหารเช้าที่กำลังกินอยู่นี่คือบุ๋นครับเส้นมันก็จะคล้ายๆเส้นขนมจีนบ้านเรานะครับการเดินทางวันนี้เริ่มออกจากถนนสายเล็กในชนบทเข้าสู่ถนนสายใหญ่ที่มุ่งตรงสู่เมืองหลวงหวังว่าคงจะมีใครมาขโมยกล้องนะครับถ่ายไปนี่ตาต้องมองข้างหลังด้วยรถราพลุกพล่านเสียงดังอึกทึกนะครับปั่นผ่านเมืองใหญ่มีร้านให้แวะพักเยอะแยะมันอ่อนมากจนแทบจะไม่มีเนื้อเลยดูดิเราพยายามปั่นบนไหล่ทางเพื่อความปลอดภัยแต่วันนี้ซวยเจอมอเตอร์ไซค์พ่วงเฉี่ยวเมื่อกี้โดนรถเฉี่ยวนะฮะรถมอเตอร์ไซค์เป็นพ่วงท้ายมาแล้วมันไอ้ที่มันพ่วงเนี่ยมาเบียดเราดูกระเป๋าดีนะไม่ขาดแล้วมันก็ขับผ่านไปหน้าตาเฉยเลยเราก็ได้แค่จอดรถแล้วตะโกนด่าไล่หลังขอพักจิบกาแฟปรับอารมณ์นิดนะครับปั่นบนถนนใหญ่แต่ก็มีวิวสวยๆริมทางอยู่บ้างตรงนี้ดอกหญ้าเยอะมากปั่นไปปั่นมาจนถึง4โมงเย็นเริ่มหิวเลยแวะร้านอาหารริมทางด้วยความที่ทักษะภาษาเวียดนามแย่มากตอนสั่งอาหารบางทีเราก็ชี้มั่วๆพอสั่งเสร็จเดินไปเข้าห้องน้ำหลังร้านเจอซากแมวถลกหนังตกใจเลยดีที่เมนูที่สั่งไปเป็นผัดถั่วงอกใส่เนื้อวัวแล้วก็ไข่เจียวไข่เจียวที่เขาทำให้นะฮะออกมาเป็นแบบโอเคพอกินมันไม่เหมือนไข่เจียวสักเท่าไหร่กินข้าวไป2ถ้วยพูนๆช่วงเย็นนักเรียนกำลังเลิกเรียนพากันปั่นจักรยานกลับบ้านคนเวียดนามใช้จักรยานกันเยอะครับพอฟ้าใกล้มืดเราก็เริ่มมองหาที่พักวันนี้คงไปไม่ถึงเมืองถันคว้าอย่างที่ตั้งเป้าไว้นะครับโชคดีเจอเกสต์เฮาส์ริมทางคุณป้าพยายามบอกอะไรเราสักอย่างแต่เราฟังไม่รู้เรื่องโอ้ชิวโอ้ชิวค่ะชิวโอ้ชิวค่ะโอ้ยชิวคงหิวโอเคเตียงเวียดก่อยหอยจิ๋วคือพาสปอร์ตนั่นเองเวลาพักที่เวียดนามบางทีเขาก็จะขอพาสปอร์ตเราไปเก็บไว้นะครับแล้วก็จะคืนให้ตอนเช็คเอาท์ช่วงเช้าเลยนะฝนตกหนักมากนะปรากฏว่าน้ำซึมเพดานฝ้าเนี่ยหยดลงใส่เตียงนอนโชคดีมากที่ไม่ถูกของสำคัญแต่ว่าแอร์ลี่เขาเปียกเรากินผลไม้เป็นอาหารเช้าแล้วถึงออกเดินทางปั่นไปตามถนนสายเดิมกับกราฟ Good morning ฝูงเป็ดกำลังออกหากินตอนเช้าครับหยุดปั่นทักทายน้องเป็ดหน่อยไปอีกหน่อยก็ผ่านตรงที่เขาขายนกก็แวะดูนกแต่เห็นแล้วก็สงสารมันมากกว่านะครับแทนที่จะได้ใช้ชีวิตอิสระกับต้องถูกจับมาขังกรง
ันตกหนักๆก็เอาถุงพลาสติกมาคลุมกระเป๋าข้างหน้าอย่างนี้พอถึงเมืองทันฮวาก็แวะกินมื้อกลางวันHow are you? How old am I? Yes. Guess. About 18. วันนี้เราไม่ค่อยแวะพักระหว่างทางเท่าไหร่แต่ตอนนี้ขอแวะจอดดูวิวนาข้าวก่อนนะครับวิวทุ่งนาข้างหลังสวยมากเลยนะฮะแล้วก็มีทางรถไฟตัดโค้งผ่านยาวเลยอ่ะถ้ามีรถไฟผ่านมานี่โอ้โหจะได้วิวเด็ดมากก่อนจะไปแวะกินไอติมอีกแป๊บพอปั่นต่อไปอีกสักพักรู้สึกว่ารถมีเสียงดังแปลกๆรู้สาเหตุที่มันรถมันมีเสียงดังมาสักครู่แล้วนะฮะเมื่อกี้มองลงไปปรากฏว่าไอตัวยึดสัมภาระกระเป๋าสัมภาระเนี่ยมันขาดแย่นี่ดีนะว่าใกล้จะถึงฮานอยแล้วไม่งั้นนี่คงแย่เดี๋ยวจะต้องไปหาเปลี่ยนที่ฮานอยนะครับตรงนี้ยังดีอยู่หวังว่าอย่าเพิ่งเป็นไรไปนะ2วันนี้ไม่งั้นละแย่เลยเราว่าน่าจะเป็นเพราะถูกรถเฉี่ยวเมื่อวานหรือเปล่าเราเลยต้องย้ายของหนักมาใส่กระเป๋าหลังครับเส้นทางวันนี้มีต้องปั่นลอดอุโมงค์ด้วยแอบกลัวอยู่เหมือนกันเดี๋ยวรอจังหวะที่รถบรรทุกเขาผ่านเข้าไปหมดแล้วแล้วก็ถนนว่างๆนะเราก็ค่อยเข้าไปนะครับนี่ผ่านออกมาแล้วครับตอนแวะถามทางแม่ค้าขายผลไม้ก็ซื้อสับปะรดกินแม่ค้าปอกให้เลยหวานฉ่ำชื่นใจสับปะรดหวานมากชื่นใจวันนี้มาได้ร้อยกว่าโลแวะพักที่เมืองนิงบิงเป็นเมืองใหญ่เหมือนกันครับห่างจากฮานอยไม่ถึงร้อยโลหิวมากออกไปกินข้าวต้มเขาทำอร่อยเลยนะข้าวต้มอ่ะใช้ได้เลยน่าจะเรียกว่าข้าวต้มมากกว่าโจ๊กเพราะมันยังไม่ได้ขนาดโจ๊กอ่ะไปเลยไกด์ไหนก่อยล่ะไกด์อีบ้านฮะบ้าน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 โตบ้านโตบ้านโตโหเรียกว่าบ้านโตต่อด้วยซาลาเปาโยเกิร์ตแล้วก็ไอติมเนื้อมันเหมือนเป็นแบบเรียกอะไรเหมือนกินนี่นั่นอ่ะเหมือนกินต้มหัวปักขึ้นมาได้เป็นแบบอย่างเงี้ยโยเกิร์ตเวียดนามอร่อยมากครับเนื้อมันข้นดีก่อนออกเดินทางเราเอายางในที่ใช้ไม่ได้แล้วมาตัดเป็นเส้นๆแล้วเอาไปรัดที่จุดยึดตะแกรงหน้าจุดที่ล็อกที่ห้อยสัมภาระด้านหน้าเนี่ยนะครับมันมีอยู่4จุดด้วยกันนั่นคือตรงนี้1 2แล้วก็ฝั่งนั้นอีก2แต่ปรากฏว่าที่จุดนี้นะฮะเมื่อวานเนี่ยมันหลุดมันขาดไปแล้วนะครับแก้ขัดไปก่อนครับไปถึงฮานอยค่อยหาร้านซ่อมออกจากที่พัก 7:00 นเช้าแวะกินข้าวเติมพลังยังว่าไข่ยำไข่ไข่ไอติมเออๆๆไข่ไข่เนี่ยเป็นอะไรเหมือนข้าวเหนียวอ่ะถ้าเราเปรียบเทียบก็เหมือนแบบเนื้อข้าวเหนียวเหมือนปิ้งกินง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนข้าวเหนียวหมูแก่นเหรอเออแต่ในมันเป็นข้าวเหนียวอะไรแห้งวะเนี่ยเนี่ยมันเป็นอะไรแห้งๆกินกับหมูยอกินกับหมูหยองอะไรอย่างเงี้ยปั่นยาวเข้าฮานอยต้องเร่งทำเวลาเพื่อไปให้ถึงตอนบ่ายครับเตรียมเสบียงไว้กินระหว่างทางด้วยเมื่อกี้ปั่นมาเจอร้านขนมปังเดี๋ยวจะเข้าไปถามดูว่าราคาเท่าไหร่อ๋อมันเป็นขนมปังแบบบาเก็ตบราวนิวเมื่อยเป็นขนมปังบาเก็ตแบบที่เราที่เคยกินที่ลาวอะครับคอยดูว่าจะเหมือนกันหรือเปล่าอันนี้เขาใส่น้ำมันด้วยเนี่ยไม่เหมือนละแล้วมีแตงกวาผักหมูยอนี่เหมือนกันแต่ของลาวนี่เขาใส่เป็นแบบชิ้นๆเล็กๆก็เขามีไปอบด้วยทางดีครับเลยปั่นได้เร็วมาถึงฮานอยแล้วครับเย่
คล้ายๆเหมือนคล้ายๆหมอชิดบ้านเราอ่ะน้องบอกว่าตรงไปประมาณกิโลนึงแล้วก็เลี้ยวขวา The West Lake Is it Fun Bin Phuong Oh okay okay thank you Now I know I hope Tom Okay I can't do that Okay thank you very much sir Thank you very much พอจะรู้ทางแล้วนะตอนนี้ปั่นวกไปวนมาถามทางคนในที่สุดก็หาโรงแรมที่พักเจอช่วง7วันนี้เราจะร่วมทริปดูงานกับสมาคมนักข่าวเวียดนามนะครับแล้วก็จะพักที่นี่กินดีอยู่สบายไฮโซมากเสร็จแล้วเราถึงจะปั่นจักรยานเดินทางต่อมีนักข่าวจากไทยอีก2คนมาทริปนี้ด้วยครับช่วงบ่ายคุณมีจากสมาคมนักข่าวเวียดนามพาพวกเราไปดูมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนามเจอน้องๆนักเรียนพากันใส่เสื้อรุ่นมาถ่ายรูปหมู่หลังเรียนจบกันเยอะเลยครับพวกเราไปชมหุ่นกระบอกน้ำกันต่อเผลอหลับไปแป๊บนึงด้วยคืนนี้ไปกินข้าวกับเพื่อนคนไทยแล้วก็ออกมาเดินเล่นคนเดียวจบวันด้วยการนวดที่เห็นป้ายติดร้านนวดฮะก็เลยแวะเข้ามาถามราคาหน่อยเผื่อแบบว่าอยากจะนวดงานคนนี้มาจากกัมพูชา What's your name Leng Leng But your name is like Vietnamese Leng Vietnam Khmer Med Med So you also can speak Vietnamese You can em nói tiếng Việt à? Em nói tiếng Việt. Đúng nói Campuchia. Đúng rồi. Ồ. ชั่วโมง1 250,000 đồng นี่มันเท่าไหร่เนาะ? You have a ไหน? ชั่วโมง1 250,000 357 บาทพาขึ้นไปนวดแล้วนะ10ให้รางวัลตัวเองสนับอุตสาห์ปั่นมาถึงเวียดนาม9 giờ tối với 0 giờ khuya giờ siêu sao vô chờ bão bạn nghe tiếng gì không TikTok sốt sao อยากให้เห็นโอคาชายทาวได้ดีมากชายทาวนวดแบบว่าโอ้โหเหยียบกดจุดหลังออกเดินทางจากกรุงเทพมาได้18วันรวมระยะทาง 1,520 กิโลเมตรตอนนี้เรามาถึงเมืองหลวงแรกในทริปนี้แล้วนะครับช่วงที่อยู่ในฮานอยก็ถือโอกาสพบปะเพื่อนเก่าพักร่างฟื้นฟูตัวเองเพราะไอมาเป็นอาทิตย์แล้วยังไม่หายเลยครับและที่สำคัญคือหาร้านซ่อมจักรยานวันนี้ไม่ได้ปั่นจักรยานนะครับมีรถมารับเรา3คนได้ไปดูงานกันคนละที่เราได้ไปอยู่ที่ VTV 4ซึ่งเป็นช่องภาษาอังกฤษของ VTV ตอนเที่ยงมีพี่นักข่าวคนเวียดนามที่พูดภาษาได้พาไปกินข้าวเสร็จแล้วก็พาไปกินน้ำสั่งจ่าจังตามที่แกแนะนำครับมันคือชาเขียวใส่มะนาวตอนเย็นเราเดินกลับโรงแรมผ่านร้านจักรยานด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเอาจักรยานมาให้เขาช่วยดูนะครับตอนค่ำเพื่อนชาวเวียดนามที่เคยร่วมโครงการเยาวชนด้วยกันมารับไปกินข้าวเย็นครับกินเสร็จก็ไปนั่งร้านกาแฟริมถนนได้บรรยากาศดีมีเพื่อนอีกคนตามมาสมทบเพื่อนแนะนำเส้นทางปั่นจักรยานรอบทะเลสาบโหไตครับเลยชวนนางไปปั่นด้วยกันซะเลยครับCan you recommend me the like a cycling route in Hanoi? In Hanoi, we have one route like around Ho Tây Lake. Oh, right. Because yeah. Today I walk back from VTV to my hotel. Yeah, I just walk past from that route. I found that many people yeah, cycling. Yeah, oh. Right. And the view is good. Yeah. Atmosphere very good. Yeah. Especially at weekends, maybe couple and families also around the lake. How long? How? I mean, the 20, distance. 20 kilometers. Oh, around. Yeah, around the lake, one circle. Oh, I think I should try. Yeah. But there is the road around, yeah, right? Around, yeah. Very beautiful. Yeah, I will try before I left Hanoi. Yeah, go together. Really? Go together. No, the moon. No. Saturday or Sunday? Maybe Sunday. 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 Yeah. Yeah, yeah, yeah. Sunday. This week I have to work on Saturday, so Sunday is okay. Okay, okay. Oh, really? You stay until Sunday this week? Yeah. Okay. I plan to ride my bicycle around ASEAN, 10 countries in ASEAN. But I don't know that I can finish the trip or not because, you know, it's like I'm going alone and
And I don't know what will happen in the future. Yeah, many, many factors, many things that I cannot, you know, how to say, yeah. Very challenging, so yeah, it's very challenging. So. Yeah, so I just try my best. Yes, thank you. From Lao Cai to Sapa. Oh yeah. And it's like a very steep or just... No, this is a straight. Oh, yes, that's fine, that's fine. The direction. Oh, yeah, yeah. But that, if it's like that, it's okay for me. I can like go slowly. Yeah, yeah. Maybe 2 days arrive. It's so cool. You are supported by car or something, a team behind you when no. You sell? No. No car. No. Oh. Only I alone, only me. Only with the mask? Yeah. Very good man. Very good. นั่งเมาส์กันเพลินเลยครับสรุปนอกจากชวนเพื่อนไปปั่นจักรยานรอบทะเลสาบช่วงวันหยุดได้แล้วก็ถามเพื่อนๆเกี่ยวกับเรื่องเส้นทางที่จะไปซาปาด้วยครับใช่ครับเราวางแผนคร่าวๆไว้ว่าหลังออกจากฮานอยจะปั่นจักรยานไปซาปาซึ่งเป็นเมืองที่อยู่บนเขาสูงนะครับคืนนี้เพื่อนขับรถมาส่งกลับโรงแรมพักผ่อนราตรีสวัสดิ์ครับทุกคนวันนี้ปั่นจักรยานไป VTV เส้นทางช่วงหนึ่งเลียบทะเลสาบโฮไตที่เรานัดกับเพื่อนเวียดนามว่าจะมาปั่นจักรยานกันวันหยุดเนี่ยทะเลสาบสวยมากเขาบอกว่าถนนรอบทะเลสาบเนี่ยยาวตั้ง20กิโลเมตรคือปั่นจักรยานรอบหนึ่งชั่วโมงหนึ่งพอดีเลยอ่ะสบายๆชั่วโมงเสร็จๆเนี่ยดูดิผ่านต้นหลิวต้นปาล์มอะไรพวกนี้นี่บ้านเหมือนย่านนี้เขาทำไว้เพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายเป็นพวกชาวต่างชาติโดยเฉพาะคิดว่านะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็ถึงที่หมายเรานั่งรถออกไปดูเขาทำข่าวรณรงค์เลิกสูบบุหรี่คนเวียดนามสูบบุหรี่กันเยอะครับตอนเที่ยงปั่นจักรยานไปกินข้าวคนเดียวนี่เขาเรียกว่าบุญชานะครับหมูได้เยอะมากครับเป็นว่ะเป็นเส้นขนมจีนกินกับหมูย่างที่ใส่มาในน้ำอะไรสักอย่างอร่อยมากตอนเย็นปั่นไปร้านจักรยานที่เจอเมื่อวานเพื่อซ่อมที่ยึดตะแกรงหน้า You see this lock right 1 2 3 4 but this one is no okay lower like that yeah no like this do you think you can fixHow to fix this? ตัดไม่ก่อนไปบ้อแล้วตัดให้เอาล็อกยังไงมันจะต้องยังไงต้องเลยที่ดำมัวเลยสรุปว่าเขามีอะไรเปลี่ยนให้จริงๆนะฮะนั่นก็คือตัวนี้เหมือนกันเด้เลยนะครับแต่ว่าไม่รู้เดี๋ยวจะต้องซื้อเพิ่มไปด้วยเผื่อเปลี่ยนเองอะไรที่เขาซื้อมามันยังไม่มีรูอีกอันเลยมันไม่เหมือนกันเด้เขาพยายามหาอะไรมาเปลี่ยนให้ครับแต่ว่าไม่มีสุดท้ายก็ดัดแปลงเอาแผ่นเหล็กมีรูมายึดกับตัวควบคุมเบรกให้เขามาคลายตรงเบรกออกเขาก็เอาตัวนี้ใส่เข้าไปแทนมันจะช่วยได้แค่ไหนมันช่วยไม่ได้คนละทางด้วยแล้วเบรกมันจะอยู่ไหมเราก็ไม่ค่อยมั่นใจว่ามันจะโอเคไหมแต่ปรากฏว่าแข็งแรงกว่าเดิมมากเลยครับที่ซ่อมเมื่อกี้นะครับที่เขาทำให้เมื่อกี้ตั้งนานโนบแล้วก็แก้แล้วแก้อีก
ขาคิดราคา 20,000 ดองไม่ถึง50บาทอ่ะเสร็จภารกิจสำคัญแล้วนี่กำลังหาทางไปเจอเพื่อนเวียดนามบังเอิญมีผู้ชายปั่นจักรยานคนหนึ่งมาทักมาเจอเพื่อนคนนักปั่นนะฮะคนเวียดนามเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะพาไปบาเจียวสตรีทก็เลยไปกับเขาตามเขาไป What's your name Andy A Hey YesThailand. Tourist? Yeah, I travel by bicycle. Oh, okay. From Thailand to Vietnam. Oh, by bicycle? Yeah. บัตรเนตินสีคมบอกว่าทำงานเป็นสถาปนิกนักออกแบบนะเพื่อนคนนี้แต่งตัวก็ดูออกแนวๆนิดนึงนะไม่ค่อยเห็นคนเวียดนามแต่งตัวแบบนี้Anh chị ơi, để view giúp em nhá. Xem nghe mưa nghe thôi có suy nghĩ gì. TikTok shop, TikTok shop, thỏa thích nắm sắm chuẩn gu. TikTok shop. Red River. No Red River. Red River, where? On the London Bridge. There are a lot of people swimming there every day.Giờ khuya, giờ siêu sao, vô chờ bão. Bạn nghe tin gì không? TikTok sốt sao hết y. Anh chị ơi. ในที่สุดก็มาถึงออฟฟิศของจิ๊บเพื่อนเราเธอแนะนำให้รู้จักเพื่อนร่วมงานที่ชอบขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยว I travel around the north of Vietnam. Oh. I travel a lot. Yeah. He's one of the how to say the expert of like the. I travel bike, motorbike. But you have any plan?Yeah, I plan to ride my bicycle to Sapa. Sapa. Yeah, in the north of Vietnam, and then from Sapa to Dien Bien Phu, and cross the border to Lao. Cross the border. Yeah. At Dien Bien Phu. I just went to Lao last week. Ah. By motorbike. From which border? Which border? From Son La near next province with the.Dien Bien Phu. I think you should not go bike your own bicycle. Yeah. But why you not? You should go bike bus to maybe by train. Yeah, by train or by bus. Yeah. To Lao Cai in Sapa there, and you try. I will give you some advice because from here to Lao Cai nothing there, nothing on the road. Yeah, I know. And you spend your time, I think you should spend your time in yeah, I know, but I ride by, so I just want to go like slowly and see things along the way. I don't care much that about so that's why I choose to ride bicycle. I mean that I don't want you to waste no time, you know? For example, I understand. You spend that one day. Yeah. If you have a more chance to discover, it is better than you just spend one day. But don't you think that I also discover something along the way by bicycle? Yeah, I think that it's... If I travel like that, you know, like the other people do, I will get the same experience that those Actually, people get. He already traveled a lot, and now he choose. I understand your. Okay, yeah, maybe. I used to travel to China by or land. Take a bus, take a train. Okay. Yeah. Those kind of thing I try. So this is a new way of traveling. He and I already like to discover the Japan and Southeast Asia through a cruise already.A ship already. Yeah, and now it's my bicycle. Yeah. Yeah. So you win commit 100% by bicycle. Yeah. For the journey. Yeah, but 100%. If I don't, you know, don't have any like a big travel that I cannot travel by bicycle, I will travel by bicycle. Like for example, when I want to cross the bridge.From Thailand to Lao, I want to ride my bicycle across the bridge, but the authority, the officials, didn't allow me. Or if you go to in some tunnel, you cannot. Oh, yeah. They just said if you want to cross the bridge, you have to bring your bike on the
on the truck or on the car, something like that. So I need to ask, you know, some help from the Lao people who was crossing the bridge at that time. Yeah. So, but luckily that I got someone help me. Mm-hmm. Yeah. So that kind of reason, I accept to. I'm okay and for. And then after Vietnamese and Laos, and then Thailand, you will turn. Laos, and then I will cycling south, and then to Cambodia. Cambodia. Yeah. Mm. Cambodia and then to Thailand. Mm. And Thailand. From Phabang, Vientiane, right? Savannakhet. Yeah. Pasay something. Yeah. Right, to Pasay in the south in Laos, and to Phnom Penh. Phnom Penh and then Sihanoukville. Mm. Yeah, and from Sihanoukville, it's just near the border of Thailand. Yeah, I will cross the border. Luang Prabang is okay, but Vientiane is so hot. It's hot. I will take a rest like a week in Thailand and do something that. To prepare, right? Yeah, prepare something. And when I finish, I will continue my cycling to south, to Malaysia, and like Singapore. That. Singapore. Yeah, and cross, and maybe take a ferry or some kind to Brunei, yeah, right? To Borneo Island. It's still Malaysia on that island. And maybe I ride bicycle to Brunei. And after Brunei, still Malaysia. I see. Yeah, Sandakan. Yeah. Sandakan. That area is still Malaysia. And from Sandakan, I can take a boat to Philippines. Take a ferry. Philippines. Yeah. What about Myanmar? Myanmar is the last country that I will visit because Myanmar is the only country that we need to apply for a visa if we want to visit there. Yeah, for sure. จิ๊บพาไปกินสตรีทฟู้ดที่ไม่ธรรมดาเลยครับเป็นซีฟู้ดริมถนนจานนี้คือไฮไลท์เลยจิ๊บบอกว่ามันคือเบเบพอแบบเนื้อมันออกมาก็จะเป็นอย่างนี้เราว่าน่าจะเป็นก้างราดซอสมะขาม Cheers yeah ปิดท้ายด้วยข้าวต้มข้างในมันจะมี What is this is a like a shell yeah เหมือนเป็นหอยอยู่ข้างในนี่ yeah we are here ทุกบักเล็กระหว่างทางกลับที่พักแวะกินขนมที่หน้าตาคล้ายโรตีสายไหมแต่ข้างในเป็นมะพร้าวกับงาครับช่วงอยู่ฮานอยเอนจอยกับการกินมากตอนกินอาหารเช้าได้เจอเพื่อนคนไทยในรอบ2วันเลยนั่งคุยกันเรื่องดูงานเราก็ได้แค่สังเกตการดูกระบวนการทำงานของเขาเหลือพรุ่งนี้อีกแค่วันเดียวก็จบแล้วครับวันนี้จะพาไปตระเวนกินครับฮานอยสตรีทฟู้ดเยอะมากพอๆกับไทยแม่ค้าหลายคนก็ใช้จักรยานนี่แหละครับเป็นร้านค้าเคลื่อนที่นี่ก็กำลังแวะซื้อแห้วอยู่ครับNgày thơ bé có cánh đồng, chưa nắng bên bờ sông. Ngày tôi chỉ biết ăn toàn những món ăn mẹ. ตอนเที่ยงออกไปปั่นจักรยานหาของกินจานนี้เขาเรียกว่าแบงกวานดูคล้ายๆข้าวเกรียบปากหม้อนะครับอีกจานเหมือนปอเปี๊ยะทอดเขาเรียกว่าแหนมมีผักสดแกล้มไอ้เนี้ยเขาบอกว่าต้องจิ้มกับน้ำจิ้มก่อนกลับออฟฟิศแวะกินของหวานถ้วยนึงดูคล้ายๆรวมมิตรนะครับใส่ขนุนด้วยเขาใส่โยเกิร์ตด้วยครับรสชาติมันเลยไม่ได้หวานมากแบบที่ไทยคืนนี้มีนัดกับเพื่อนที่ทะเลสาบห่วนเกียมย่านท่องเที่ยวสำคัญของฮานอยระหว่างทางปั่นผ่านร้านของหวานอีกที่ดูชื่อสิครับแสดงว่าของหวานไทยเป็นที่นิยมในหมู่คนเวียดนามนะครับมีการจอดซ่อมกันมีรถมาบริการอะไรแบบนี้ตอนนี้กำลังลงทางอยู่นะฮะคือถนนในฮานอยมันเยอะมากหลายสายมากนะฮะแล้วมันก็เหมือนกับแบบตัดทับกันไปทับกันมามันละเอียดอ่ะมันซอยละเอียดอ่ะเพราะฉะนั้นบางทีมันก็เลยหลงทางง่ายแต่ถ้าพูดถึงฮานอยเนี่ยเหมาะกับการปั่นจักรยานไหมผมส่วนตัวคิดว่ารู้สึกว่าเป็นเมืองที่เหมาะกับการใช้จักรยานมากๆเลยนะฮะเพราะว่ามันเป็นเมืองเล็กๆแล้วก็มีแบบว่าปั่นไปไหนมาไหนแวะเข้าซอยออกทะลุนั่นทะลุนี่แวะซื้อของอะไรก็สะดวกมากนะครับแล้วที่จอดอะไรของเขาเนี่ยก็มีพร้อมมีคนเฝ้าให้ด้วยนะฮะคือส่วนแม้ว่าส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่จะขับมอเตอร์ไซค์ก็จริงแต่ว่าจักรยานเนี่ยก็เป็นอีกทางเลือกนึงที่รู้สึกว่าเหมาะ
ในการใช้สัญจรในเมืองใหญ่ไม่มากอย่างฮานอยนะครับปั่นหลงทางมาเจอแม่ค้าชวนคุยพยายามถามอะไรเราสักอย่างแต่เราฟังไม่เข้าใจกินมาม่าต้มรองท้องแล้วก็ไปกินไอติมร้านดังแองเลยบางยูไม่ดีเซเว่นเซเว่นทาวเซ่นช็อกโกแลตวันได้ติมแล้วรู้สึกว่าถือเงินนามาของติมมันเยอะไงแล้วราคาไม่ได้แพงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกินบ่อยอีกอย่างที่แบบปั่นจักรยานมาเนี่ยน้ำหนักลดลงไปหลายกิโลอ่ะก็เลยต้องกินไอติมกินของหวานกินขนมอะไรชดเชยได้เพราะว่าเดี๋ยวก็จะไปเปิดออกอยู่ดีถูกและอร่อยครับเพื่อนมาถึงแล้วครับเรารู้จักกันตอนไปเที่ยวเซินเจิ้นเฮลโหลว้าว look so sporty มีการแสดงอะไรที่รู้ว่าเป็นการแสดงแล้วก็มีคนเต็ม What is this performance It's kind of traditional performanceเราฝืนจะพิการชอบฝืนจะเพื่อนจะพามาเดินห้างในยามดึกอย่างนี้นะครับห้างดูหรูหราเชียวันนี้ก็ไปจอดเรียนที่ไหนได้ Where can we park? Here Here? Park here Oh really? นี่เป็นบรรยากาศในห้างของที่นนท์ก็การตกแต่งภายในนี่กับพระราชวังเดี๋ยวคุณสีทองครับนางก็พาเราไปกินหน่อมหน้าตาเป็นแบบนี้ครับขอเรียกว่าส้มตำเวียดนามแล้วกันเส้นส้มตำเป็นกะละมังเลยส่วนนี้ดูอันนี้เป็นซอสที่เขาใส่บัตรเนตินสิของบัตรไงอัพติ้งตกส้มชิ้นเสือตัวไปของอาหารประเภทนี้นะครับคนเวียดนามเขาเรียกว่าเวียดนามิสนบนะฮะมันคือเส้นมะละกอมาใส่น้ำซอสอะไรไม่รู้เนี่ยนะครับแล้วก็มีเนื้อหมูเนื้อวัวแล้วก็มีโรยผักนะครับก็เป็นอาหารที่ยังไม่เคยลองนะ It's like a ส้มตำ in Thailand Okay I will have to try it I will try it when I go to Thailand สาวโคเชบาวบัดเงียบเงียบสิคงTikTok sốt sao hết y anh chị ơi để view giúp em nhá xem nghe người ta thay đai mình xâm tầm của chân Việt Nam chính là TikTok sốt chốt đơn liền quên hết ưu phiền แล้วก็เดินเล่นกันก่อนกลับมีหามาตั้งนานในที่สุดก็ได้แป้งโรยตัวไปใช้แล้วครับ